สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมพามาดูรถอีกหนึ่งคันครับที่เป็นสาวซิ่งด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยมาแจมกับเขาอีกแล้วนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยตอนนี้ครับตามเลสซิ่งชาแนลครับเขากำลังถ่ายอยู่นะครับต้องบอกเลยว่ากระแสของสาวขับกระบะซิ่งเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากๆนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นมิตซูบิชิไททันครับแล้วก็แต่งเต็มมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งภายในภายนอกเนี่ยสวยสุดๆเลยนะครับส่วนเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเขาจะเป็นใครนะครับแล้วก็รถคันนี้แต่งสเต็ปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันหลังจากที่ตั้มถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อโอเคสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยครับใครยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับพี่เอ็มเล่วันนี้ขอแจมด้วยอีกหนึ่งคนได้เลยครับนะครับต้องบอกเลยว่ารถสวยมากแล้วที่สำคัญเป็นผู้หญิงนะพี่เอ็มนั่นไงเดี๋ยวพี่เอ็มไปคุยกับเขาดีกว่านะครับนะครับตะกี้แอบดูอยู่แวบๆใช่นะต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสของผู้หญิงซิ่งมาแรงมากเลยนะแล้วคือน้อยคนพี่เอ็มที่ขับนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของดีกว่าขอบคุณตั้มมากครับผมได้เลยครับผมครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อแก้วค่ะพี่แก้วใช่นะครับชื่อแก้วค่ะนี่คันนี้เป็นไททันมิตซูไททันใช่ไหมใช่เป็นตัวไหนครับชมหน่อยเป็น2013ค่ะ2013ใช่นี่แล้วคันนี้นี่ทำอะไรไปบ้างครับดูจากภายนอกก่อนก็ได้ภายนอกก็จะมีแปลงหน้าเป็นปาเจโร่ปี2014ค่ะอ๋ออันนี้เป็นหน้าของปาเจโร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมีตัวไหนบ้างครับที่ต้องแปลงก็จะมีไฟกันชนนะฮะตัวนี้กระจังใช่นะครับฝากระโปรงมาใส่ด้วยกันได้ปะฝากระโปรงใส่ด้วยกันได้ค่ะใช่ถึงว่าอันนี้มันดูแบบมันดูไม่เหมือนไททันทั่วไปอันนี้คือแปลงเป็นหน้าปาเจโร่ใช่นะครับนี่แล้วก็โอ้โหดูอินเตอร์แลบมาด้านหน้าเลยคันนี้ นะครับแสดงว่าแรงอ่ะ นี่แล้วเป็นผู้หญิงทำไมถึงเลือกที่จะขับกระบะก็มันน่าจะแรงกว่ารถเก่งนะหนูว่าเออใช่แรงกว่ารถเก่งชอบความเร็วค่ะก็เลยขับกระบะเป็นคนชอบความเร็วด้วยแสดงว่าเครื่องยนต์นี่แต่งเยอะเหมือนกันก็มีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยเดี๋ยวดูทรงข้างๆดีกว่าคันนี้นี่จัดทรงเป็นเหมือนแบบสเต็ปแดกใช่ค่ะใช่ไหมหน้าเชิดนะครับทรงสวยมากคันนี้นี่คือเป็นตัวเตี้ยตัวเตี้ยค่ะใช่ไหมแต่ก็ใส่ยางเป็นยางหนาหน่อยใช่นะครับอันนี้ยางเป็นขนาด25555ค่ะนะครับ4เส้นเลย55จริงๆ55เนี่ยก็คือเป็นสแตปยีราฟแท้ใช่นะครับล้อนี่กว้างเท่ากันป่ะครับล้อนี้9ครึ่งค่ะครับกว้าง9ครึ่งอ๋อข้างหน้า9ครึ่งข้างหลังเท่ากันป่ะข้างหลัง10ครึ่งค่ะอ๋อข้างหลังเป็น10ครึ่งค่ะอันนี้เป็นลายเค้าเรียกเขาควางใช่ค่ะเป็นงานยูตานะครับสวยมากลายนี้ก็เป็นอีกลายนึงที่คนเค้าค่อนข้างฮิตเหมือนกันเนาะใช่นี่ดูครับให้ดูทรงโดยรวมนะคันนี้จัดทรงสวยข้างหน้าเห็นมีเบรกด้วยอ่ะอ๋อมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ดิสเบรก4ล้อนะครับเบรกด้านหน้าเป็นของอะไรครับเป็น 3UZ ค่ะ 3U นะครับแล้วก็จานเจาะรูแล้วด้วยนะครับแล้วข้างหลังก็ 3U เหมือนกันแปลงเป็นดิสเนาะใช่แล้วก็ใส่เป็น 3U 2พอร์ตนะครับนี่โอ้โหบางทีเราเห็นหลายคันก็คือเขาจัดทรงอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนเบรกเนาะอันนี้คือเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็คาร์บอนทั้งคันอีกเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไล่ดูคาร์บอนกันนะครับก็จะมีฝากระโปรงค่ะครับเป็นของท็อปคาร์บอนนะคะท็อปคาร์บอนนะครับเป็นลาย F1 นะครับประตู4บานก็เป็นของท็อปคาร์บอนเหมือนกันลาย F1 อ๋อหมดเลยเนาะใช่ฝาท้ายด้วยทำพร้อมกันทีเดียวค่ะครับประตูนี้เป็นหุ้มปะหุ้มค่ะอ๋อประตูหุ้มหมดเลย4บานใช่นะครับอันนี้คือเขาหุ้มขึ้นมาถึงข้างบนนี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อหุ้มถึงข้างบนทั้งกรอบเลยสวยมากเดี๋ยวไปดูฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็หุ้มฝาท้ายเป็นใช่ค่ะก็หุ้มเหมือนกันเป็นหุ้มเหมือนกันข้างหลังติดว่าพลัง F55 แปรผันค่ะนะครับบ่ายช่างนายบ่ายโมงใช่คือช่างนายบ่ายโมงนี่คือช่างนายบ่ายโมงคือชื่อนายแต่ตื่นบ่ายคือช่างที่ทำรถคันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นค่ะตื่นเช้าแหละนะครับ
นี่คันนี้ก็คือสเต็ปเป็น F5 แปรผันใช่ค่ะ F5 แปรผันอันนี้ให้ดูภายนอกคือแบบต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าที่บอกว่าทรงนี้เนี่ยความสูงประมาณเท่าไหร่นะอันนี้ความสูงด้านหลังนะครับ3นิ้วยัดฟิตเลยอ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันโหด้านหน้านี่สูงมาก5นิ้วเหลือนิดนึงนะครับความสูงประมาณนี้ข้างหน้าได้เปลี่ยนโช๊คป่ะครับข้างหน้าไม่ได้เปลี่ยนโช๊คค่ะก็คือจัดทรงจัดโช๊คเดิมเนาะใช่ข้างหน้าโช๊คเดิมนะครับโช๊คเดิมจัดทรงเอาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันแล้วด้านหลังอะครับข้างหลังเป็นโช๊ค Attack Force ค่ะ Attack Force นะครับอย่างว่าเนาะอันนี้เห็นบอกว่าลงสนามด้วยใช่ลงค่ะโอ้ขับเองป่ะก็มีขับเองบ้างแล้วก็พี่ที่เป็นมือขับของอู่เขาก็ขับโอ้โหคันนี้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้ถ้าหนูขับอยู่ประมาณ15 15โอ้โหใช่แต่ถ้าพี่ที่อู่ขับก็จะอยู่142ค่ะ142นะครับนี่อันนี้เป็นช่วงล่างนะครับก็คือเป็นโช๊ค Attack Force เนาะสเต็ปใช้งานปกติใช่ค่ะนะครับก็มีการจัดแหนบใหม่แล้วก็ลองก้อนลองนะครับเพื่อให้เตี้ยลงประมาณนี้โหวิ่งสเต็ป14ก็ไม่ธรรมดานะโอเคอันนี้ตั้มเรซซิ่งนี่คือเป็นร้านค่ะอ๋อขายอะไรอยู่ด้วยร้านของเราเลยใช่ค่ะทำกับแฟนอ๋อที่ต่างรถคันนี้ได้ด้วยใช่ค่ะนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องของอะไรนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดต่อได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออู่ที่ทำแรงให้รถคันนี้ชื่ออะไรครับจีระเซอร์วิสค่ะจีระบายวันทองใช่นะครับบายวันทองโอ้โอเคนี่มีแก๊ปหลังด้วยใช่แก๊ปหลังก็ F1 เหมือนกันนะครับ F1 อันนี้เป็นของที่ไหนครับมอนซ่าค่ะอันนี้มอนซ่านะแล้วที่ร้านที่ตั้มเรซซิ่งเนี่ยก็คือขายอะไรบ้างครับขายทุกอย่างค่ะพี่มีพวงมาลัยแก๊ปกระจกล้อยางมีหมดมีทุกอย่างโอ้ครบเลยนะใช่ครบคือพวกงานคาร์บอนงานคาร์บอนแล้วก็พวกงานแต่งซิ่งต่างๆใช่ถ้าอยากแบบครบทีเดียวมาหาเราจัดให้ได้ครบทีเดียวที่เราแล้วแต่งซิ่งอ่ะอย่างพวกเครื่องได้ค่ะเครื่องก็ได้ระบบน้ำมันได้ปั๊มได้เทอร์โบได้นะครับได้หมดเดี๋ยวขอดูภายในก่อนที่จะดูห้องเครื่องได้ค่ะนี่กระจกก็มีด้วยนะครับกระจกข้างนะครับเป็นของอากานะคาร์บอนนะครับโอ้ภายในข้างในก็จะประมาณนี้นี่คือรถผู้หญิงจะแบบไม่มีเหมือนชาวบ้านเขาคือดิฟฟี่หนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอันนี้คือเป็นเบาะเคอร์กี้ใช่เคอร์กี้ผ้าลายพรางทหารใช่แล้วก็มีวัดบูทแท้แซดดีแท้นี่วัดบูทแล้วก็แซดดีคันนี้นี่ F5 บูทอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ50ค่ะ50โอ้โหนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นนาดีนะครับขอพับด้วยใช่พวกนี้คือทุกอย่างหาซื้อได้ที่เราหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเบาะพวกนี้ได้ค่ะได้พวงมาลัยด้วยใช่เกียรติวัดพวกนี้ใช่ค่ะนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะแบบใส่ของโชว์แล้วเอาใช้งานปกติเนี่ยซัดดีตัวนึงมันบอกทุกอย่างหมดแล้วใช่ค่ะใช่ไหมครับก็สามารถที่จะพอแค่นี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากที่จะโชว์ของก็ใส่พวกเกียรติวัดก็แล้วแต่นะครับนี่โอเคถ้าเดี๋ยวเรามาดูที่ไฮไลท์ดีกว่าห้องเครื่องต้องบอกคันนี้เนี่ยเก็บได้สวยงามมากนะครับคนดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเวลามาดูคลิปเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะชอบบอกเฮ้ยรถผัวไม่ดูเอาได้ว่ารู้ข้อมูลละเอียดขนาดนี้เนี่ยค่ะเออตัวเองใช่ไหมก็คือเก็บเองนะครับคันนี้นี่สเต็ปเป็นโบเอฟ5นะครับตามข้างหลังที่บอกอ๋อก็คือแปรผันด้วยใช่เป็นเอฟ5 V ใช่ไหมใช่ค่ะเอฟ5 Vเป็นโครงเดิมไม่ใช่โครงดิบนะคะเป็นโครงเดิมอันนี้เก็บห้องเครื่องที่ไหนมาครับเก็บที่ตองหนึ่งค่ะตองหนึ่งคัสซิ่งใช่ค่ะที่ผมเคยไปถ่ายคันสีแดงแก้วอ่ะใช่ก็จะมีทำสีท่ออินเตอร์ครับอ๋อก็คือทำสีห้องเครื่องข้างในนี้ใช่ไหมทำสีห้องเครื่องเก็บสายไฟท่ออินเตอร์ไทเทค่ะอันนี้คืออู่พี่ตองหนึ่งหมดเลยใช่นะครับโอ้ท่อไทเทเขาสวยนะสวยค่ะดูงานครับดูใกล้ๆงานละเอียดมากนะครับแล้วก็มีระบบน้ำมันนะครับระบบน้ำมันนี่จะเป็นของช่างนายค่ะช่างนายที่บอกนอนน้อยหลังวะใช่นอนไม่ใช่นอนตื่นบ่ายตื่นบ่ายช่างนายตื่นบ่ายนะไม่ใช่นอนน้อยนะนะครับอันนี้มันเป็นกระปุกอะไรอ่ะถังพักน้ำค่ะพักน้ำอ๋อใช่ถังพักน้ำพักน้ำเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเทอร์โบหัวฉีดปั๊มนี่จะเป็นของช่างนายค่ะช่างนายหมดเลยใช่ระบบน้ำมันก็ของช่างนายหัวฉีดด้วยแล้วเก็บสายไฟนี้ที่ไหนครับตองหนึ่งค่ะอ๋อก็คือของพี่ตองหนึ่งเนาะใช่สีผมว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่สีทำให้ดูแบบ
เรียบๆคลีนๆนะดูไม่เยอะมากนะครับแล้วก็พวกหัวฟิตติ้งเราไม่ค่อยได้ใช้เยอะใช่นะครับเราเน้นแบบเอาให้เรียบๆเนาะแบบนี้สวยงามมากหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำพรีเมียมอันนี้ของที่ไหนครับใช่หม้อน้ำพรีเมียมอันนี้ของช่างนายเขาขึ้นให้ค่ะช่างนายเขาขึ้นพวกงานพรีเมียมด้วยใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวให้ดูโหต้องบอกอินเตอร์ด้านหน้าคือ ที่เราเห็นแลบมาลูกบะเริ่มเลยนะอันนี้ช่างนายเขาโมดิฟายให้ค่ะให้มันเหมาะสมกับตัวเทอร์โบด้วยแหละเทอร์โบเป็น F5 เนาะใช่ค่ะนี่อันนี้พวกลูกก้านข้ออะไรได้ทำป่ะครับไม่ได้ทำค่ะก็คือใช้ไส้เดิมใช่ไส้เดิมนะแล้วอันนี้ใช้กล่องเป็นกล่องอะไรครับเป็นกล่อง ECU ค่ะรีแมปมาอ๋อเป็น ECU ตัวไหนกล่องคิ้วค่ะพี่เป็นแค่คิ้วเองเหรอใช่คิ้วขาวแมปมาบายกอล์ฟ EGR แล้วก็กล่องคิ้วคุมไว้ครับใช่โอ้ทำสเต็ปไม่เยอะนะแต่ใช้งานได้ดีแล้วก็แข่งได้ด้วยนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากถ้างั้นเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงขอฟังเสียงดีกว่าได้ค่ะนะครับสาวสวยนะครับได้ยินเสียงหอนเบาๆของ F55 ไหมครับต้องบอกเลยว่ามาได้มากอ่ะเดี๋ยวผมขอเบิ้ลอีกรอบได้ไหมได้ค่ะได้ยินไหมเสียงแบบเหมือนม้าพยศนะครับให้ดูรอบเดินเบาอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับมีสเต็ปเดินหอบนะเบาๆเล็กๆนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามครับติดตามได้ที่ไหนครับได้ทาง Facebook นะคะพี่ชื่อว่า IS อารยวงศ์ชัยเดี๋ยวฝากลิงก์กับพี่ไว้โอเคค่ะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงสำหรับร้านตั้มอะไรซิ่งดอนเมืองค่ะมีเพจใช่มั้ยมีเพจเดี๋ยวเราฝากลิงก์กับพี่ไว้เหมือนกันโอเคนะครับขอบคุณนะคะนะครับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเควันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดมากๆสำหรับไททันซิ่งนะครับกับสาวซิ่งคนนี้นะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ